ดิฉันจึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆค่ะให้มาร่วมกันหาทางออกอย่างรอบคอบครอบคลุมและระมัดระวังมากที่สุดและประเด็นที่3ค่ะสำหรับประชาชนที่กังวล นะคะว่าจะมีการยัดไส้นิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่กระทำผิดต่อชีวิตดิฉันในฐานะผู้แทนของประชาชนและเป็นหนึ่งในผู้สูญเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำที่รุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐดิฉันขอยืนยันในหลักการค่ะว่าจะไม่ให้มีการนิรโทษกรรมต่อความผิดที่เกิดแก่ชีวิตโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้นดิฉันจึงขอเสนอยติด่วนเพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามันให้มีการศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมค่ะขอบคุณค่ะ